This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับยังคงอยู่ในเรื่องของการสำรวจโลกครับในยุคที่อังกฤษนั้นเริ่มต้นต้องการขยายอิทธิพลของตัวเองแต่แน่นอนที่สุดว่าก้างขวางคอขนาดใหญ่ก็คืออำนาจของราชอาณาจักรสเปนนะครับซึ่งณเวลานั้นถือว่าเป็นจักรวรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับอยู่ในตอนที่เซอร์โรเบิร์ตเซซิลซึ่งก็เป็น First Earl of Salisbury นั้นได้มีข้อแนะนำนะครับในการใช้โจรสลัดที่เขาเรียกกันว่า privateers ของอังกฤษในการที่จะเข้าไปก่อกวนกองเรือรวมถึงราชนาวีนะครับของราชสำนักสเปนจนกระทั่งสเปนนั้นเกิดความไม่พอใจกันด้วยทีนี้ครับสำหรับผู้นำนะครับของกองเรือที่เป็น privateers อย่างที่บอก privateers ต้องตั้งขึ้นมาครับจริงๆก็คือกองเรือรบหลวงนั่นแหละครับแต่ถ้าใช้คำว่ากองเรือรบหลวงแล้วก็ประกาศสงครามกับสเปนแน่นอน privateers ที่ว่าถึงครับมีบุคคลสำคัญ2คนคือ Francis Drake กับ Humphrey Gilbert เป็นผู้นำจริงๆทั้ง2คนก็คือราชนาวีอังกฤษนั่นเองนะครับเบื้องต้นครับ privateers ของอังกฤษมีการไปก่อโกนทั้งเรือสินค้าและราชนาวีสเปนครับในที่สุดถูกเอาคืนบ้างกันยายนปี1568ครับเรือขนทาสของฮอว์กินส์กับฟรานซิสเดรกเจอการโจมตีของกองทัพเรือสเปนบ้างก็โดนจับบ้างก็โดนจมครับที่ยุทธนาวีที่ Battle of San Juan de Ulua ซึ่งอยู่ใกล้กับเวราครูซที่นิวสเปนถามว่า Nueva España หรือนิวสเปนอยู่ที่ไหนปัจจุบันคือเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกนี่แหละครับความสัมพันธ์และการตอบโต้กันไปมาระหว่าง privateers กับกองเรือของสเปนนั้นแย่ลงไปเรื่อยๆครับอังกฤษแก้เผ็ดครับด้วยการสกัดและกักเรือเสบียงที่สเปนกำลังลำเลียงครับขนไปทางเหนือให้กับฮอลันดาซึ่งณเวลานั้นเป็นเมืองขึ้นของฮับสบวกสเปนและสกัดความพยายามในการครอบครองนะครับการค้าข้ามแอตแลนติกอยู่บ่อยๆสำหรับฟรานซิสเดรกคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่เดินหน้าในการสำรวจเส้นรอบวงของโลกอีกคนหนึ่งนะครับโดยเขาเดินทางในการสำรวจเส้นรอบวงของโลกต่อมาจากเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนถือว่าเป็นคนที่2เลยนะครับสำหรับการเดินทางของเขาระหว่างปี1577ถึง1580นะครับชื่อเสียงของเขานอกเหนือไปจากเป็นผู้นำกองเรือโจรสลัด privateers แล้วยังเป็นบุคคลที่2ต่อจากกองเรือเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนในการเดินทางรอบเส้นรอบวงของโลกด้วยทีนี้ครับด้วยพันธกิจของ privateers นะครับทำให้ฟรานซิสเดรกเดินหน้าเข้าปล้นสะดมกองเรือสเปนอย่างต่อเนื่องการปล้นครั้งที่สำคัญที่สุดครับคือการปล้นเรือที่มีชื่อว่า Nuestra Señora de la Concepción ที่มีชื่อเล่นนะครับว่า Cagafuego เรือลำนี้ครับถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของราชสำนักสเปนสารพันธกิจที่ถือได้ว่าทำให้ความสัมพันธ์นะครับของสเปนกับอังกฤษย่ำแย่ที่สุดเลยก็คือภารกิจของ privateers ในการเดินหน้าปล้นสะดมกองเรือสเปนที่มีชื่อว่า Nuestra Señora de la Concepción ครั้งนี้สเปนรู้สึกโกรธมากเพราะเรือลำนี้มีความสำคัญกับสเปนเป็นอย่างสูงปฏิบัติการ privateer ของเซอร์ฟรานซิสเดรกนะครับมีการปล้นทองคำจากเรือดังกล่าวที่มีชื่อเล่นว่า Cagafuego และกลับมาที่ลอนดอนเพื่อถวายแก่พระราชินีอลิซาเบธซ้ำร้ายมากไปกว่านั้นครับหลังจากที่ปล้นเรือลำนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟรานซิสเดรกได้รับการบรรดาศักดิ์โปรดเกล้าในฐานดรอัศวินหรือเป็นทันเซอร์จากพระราชินีเอลิซาเบธการกระทำแบบนี้การประดับชั้นยศอัศวินให้กับโจรสลัดคือสิ่งที่ราชสำนักลอนดอนจะปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือสปอนเซอร์กับเรือโจรสลัด privateers ที่ปล้นเรือสเปนมาก่อนช่วงนั้นชาวสเปนเรียกเซอร์ฟรานซิสเดรกว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งทางทะเลว่าเอลดราเก้แปลว่าเดอะดราก้อนนายหนึ่งน่าเกรงขามครับอีกนายหนึ่งคือขยะแขยงเป็นที่สุดและต้องตัดคอมันมาให้จงได้ทีนี้ครับเล่าถึงอังกฤษสเปนหลายท่านจะตั้งคำถามว่าเอแล้วอีกหนึ่งมหาอำนาจที่บอกยิ่งใหญ่มากคือโปรตุเกสแล้วมันหายไปไหนนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านั้นเขาต่อกรกับสเปนมายาวนานเป็นร้อยปีเลยนะครับคำตอบมาอยู่ตรงนี้ครับในปี1578ครับโปรตุเกสประสบปัญหาการหาผู้สืบราชสันตติวงศ์ครับเพราะกษัตริย์เซบาสเตียนที่1แห่งราชวงศ์อาวิธสิ้นพระชนระหว่างที่พระองค์นั้นนำทัพไปรบกับรัฐสุลต่านแห่งมอร็อกโกที่สนามรบในเมืองอัลคาฟาคีบีรราชสำนักโปรตุเกสเจอปัญหาครับคือไม่สามารถที่จะหาราชนิกูลในการสืบต่อบัลลังก์ของพระองค์ได้ดังนั้นเชื้อพระวงศ์หลายองค์จึงเคลมสิทธิเหนือราชบัลลังก์โปรตุเกส2ปีต่อมาในปี1580ครับกษัตริย์ฟิลิปส์แห่งสเปนนะครับซึ่งมีพระชนนีเป็นโปรตุเกสก็คือมีแม่เป็นโปรตุกีสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่ชอบทำในการครองบัลลังก์โปรตุเกส
พระองค์ฉวยความวุ่นวายในช่วงนั้นยกกำลังเข้าโปรตุเกสครับและควบรวมโปรตุเกสให้อยู่ภายใต้พระเสวตฉัตรของพระองค์และทรงสถาปนา2ประเทศนี้รวมกันมีชื่อว่าอูนิออนอิเบริกาหรือสหพันธ์ไอเบเรียนในปี1580ดังนั้นพระองค์เองครับในยามที่พระองค์ปกครองสเปนพระองค์จะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเจ้าเฟลิเป้ที่2แห่งสเปนเมื่อพระองค์สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แห่งโปรตุเกสพระองค์จึงมีอีกหนึ่งฐานันดรเรียกว่าพระเจ้าเฟลิเป้ที่1แห่งโปรตุเกสสถานภาพของโปรตุเกสในเวลานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งครับของสหพันธ์ไอเบเรียนสถานภาพของโปรตุเกสในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอูนิออนอิเบริกายืนยาวต่อเนื่องมาถึง60ปีจนกระทั่งถึงปี1640และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ชื่อของมหาอำนาจนักสำรวจอย่างโปรตุเกสถูกลบเลือนไปจากนั้นเป็นต้นมาครับสำหรับในปี1583ครับฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตครับเข้ายึดนิวฟาวด์แลนด์ที่2พี่น้องคาร์บอตโตไปถึงเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วพูดง่ายๆอังกฤษเข้าไปยึดพื้นที่ที่โปรตุเกสซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ไอเบเรียนั้นกลับเข้ามาของเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการท้าทายราชสำนักสเปนครับและทำให้นิวฟาวด์แลนด์ซึ่งณเวลานี้เป็นส่วนหนึ่งของแคนาดากลายมาเป็นครามโคลอนีหรืออาณานิคมแห่งแรกในอเมริกาเหนือของราชสำนักลอนดอนปีเดียวกันครับฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตหนึ่งใน privateers ถึงแก่สัญญกรรมน้องชายต่างบิดาของเขาวอลเตอร์เรลลี่เข้ามามีบทบาทในการขยายอำนาจทางทะเลของอังกฤษต่อไปใครก็ตามนะครับที่ดูภาพยนตร์เรื่อง Elizabeth the Golden Age คงจะได้เห็นนะครับว่าวอลเตอร์เรลลี่ผู้นี้เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงของ Elizabeth ที่1เป็นอย่างสูงวอลเตอร์เรลลี่คนนี้ครับมีบทบาทในการขยายอำนาจทางทะเลของอังกฤษด้วยการเข้าไปสนับสนุนกองเรืออังกฤษในการไปยึดครองเกาะที่มีชื่อว่าราโนคเพื่อเป็นการปักหมุดหมายแรกของอังกฤษบนทวีปใหม่นั่นก็คืออเมริกาเหนือในปี1584ครับในแง่การเมืองระหว่างประเทศในเวลานั้นอังกฤษกับสเปนต่างต้องใช้นโยบายการเมืองระหว่างประเทศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างต่อเนื่องครับอังกฤษเองให้ความช่วยเหลือแก่อันโตนิโอออฟคราตูซึ่งเป็นอดีตเชื้อพระวงศ์โปรตุเกสเพื่อต่อต้านอำนาจของพระเจ้าเฟลิเป้ที่2ในขณะที่สเปนครับให้การสนับสนุนกับกลุ่มคาทอลิกในไอร์แลนด์สกัดความพยายามของพระราชินีเอลิซาเบธในการปฏิรูปศาสนาในไอร์แลนด์อังกฤษตอบโต้กลับด้วยการให้การสนับสนุนกบฏโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ในเวลาที่ยังคงเป็นเมืองขึ้นของสเปนและต้องการประกาศเอกราชจากสเปนพูดง่ายๆต่างฝ่ายต่างให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลางของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับในปี1584สเปนลงนามในสัญญาที่มีชื่อว่าจอห์นวิลกับสันนิบาตคาทอลิกแห่งฝรั่งเศสในการร่วมมือกันเพื่อรบกับโปรเตสแตนต์ฝรั่งเศสหรือว่าฮูโกโนเพื่ออะไรครับผูกมิตรกับฝรั่งเศสไม่ให้เข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างข้อพิพาทอังกฤษกับสเปนราชสำนักฮับสเบิร์กสเปนมองสถานการณ์นี้ด้วยความอึดอัดครับเพราะมหาอำนาจที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกย่อมไม่ทนกับอาณาจักรปีศาจว่าง่ายเขามองว่าอังกฤษที่เป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์นั้นเป็นปีศาจต่อต้านแคทอลิกพระเจ้าเฟลิเป้ที่2ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบจมูกพระองค์ครับพระองค์รับสั่งกับข้าราชบริพารนะครับซึ่งวลีนี้เป็นวลีที่ถูกเอ่ยขึ้นเป็นภาษาสเปนในเรื่องเอลิซาเบธเดอะโกลเด้นเอจด้วยว่าอิงกลาเตร่าเดเบเซอร์เดบัสตาดาอังกฤษต้องถูกทำลายและถึงแม้พระองค์จะถูกทัดทานนะครับว่ากองเรืออังกฤษมีความแข็งแกร่งยุทธนาวีระหว่างสเปนกับอังกฤษเป็นไปไม่ได้ง่ายๆพระองค์รับสั่งด้วยอีกวลีที่เปี่ยมในศรัทธาของพระผู้เป็นเจ้าว่า Impossibles no es Dios ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วมีความหมายว่าอย่างไรก็ตามพระองค์ได้รับอานัตมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ต้องทำลายอาณาจักรปีศาจหรืออิงกลาเตร่าหรืออังกฤษนั่นเองในที่สุดครับพระองค์จึงได้มีการสั่งรวมพลกองเรือที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นจุดหมายปลายทางคือยุทธนาวีระหว่างสเปนกับอังกฤษเพื่อสั่งสอนให้อังกฤษรู้ครับว่าบนท้องทะเลนั้นใครใหญ่และดินแดนใหม่ที่จะเข้าไปครอบครองเป็นของใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างสเปนกับอังกฤษครับที่ยืดเยื้อระหว่างปี1585จนกระทั่งถึงปี1604เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถ้ามองอย่างเป็นทางการการรบกันของสองฝ่ายไม่เรียกว่าเป็นสงครามเพราะทั้งสองฝ่ายมิได้มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแก่กันและกันเป็นการรุกรานของฝ่ายสเปนและการตอบโต้โดยฝ่ายอังกฤษแต่สเกลของมันถือว่ามันเป็นสงครามที่ใหญ่และพลิกโลกมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกใบนี้แม้ว่าจะมีการปะทะกันหลายครั้งครับแต่การปะทะกันครั้งสำคัญที่สุดก็คือยุทธนาวีในปี1588ที่เรารู้จักกันในนามของสงคราม Spanish Armada ครับจริงๆคำว่า Armada แปลว่ากองเรือ
ก็มีความหมายถึงกองเรือสเปนคำนี้ถูกใช้เป็นศัพท์สามัญที่ใช้ในการเรียกสงครามในครั้งนี้ในปี1588ถ้านึกไม่ออก1588คือ4ปีก่อนหน้าที่พระนเรศวรมหาราชนั้นจะชนช้างเอาชนะยุทธาถีเหนือพระมหาอุปราชานะครับนั่นเป็นช่วงกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันกองทัพเรือครับในครั้งนั้นมีผู้บังคับบัญชาคืออลองโซเปเรสเดอกุสมันฮวนมาร์ติเนสเดริกาลเดนอกจากนี้นะครับยังมีเรือให้การสนับสนุนกองทัพเรือสเปนนะครับมาจากตอนเหนือกล่าวคือล่องเรือลงมาจากดัตช์ก็คืออาณานิคมของพวกเขามาสมทบเป็น2กองทัพด้วยจำนวนเรือของพวกเขามีจำนวนน้อยกว่าราชนาวีอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ประสบการณ์และแสนยานุภาพถือว่าแตกต่างกันมากสเปนมีประสบการณ์สูงกว่าแต่กองทัพอังกฤษครับนำโดยจอมพลเรือชาร์ลส์ฮาวเวิร์ดบนเรือธงที่มีชื่อว่าอาร์ครอยัลสำหรับเรือลำนี้ต้องบอกนะครับมีเกรดครับแต่เดิมเรือลำนี้มีชื่อว่าอาร์คแรลลี่ก็ตั้งชื่อตามคนที่สร้างเรือก็คือวอลเตอร์แรลลี่ซึ่งเป็นนักเดินเรือที่เป็นคนที่สนิทกับพระราชินีเอลิซาเบธที่1เป็นอย่างสูงครับณเวลานั้นครับต้องบอกว่าในแง่ของวิทยาการการต่อเรือรบครับสเปนคือมหาอำนาจโลกพวกเขามีเทคโนโลยีการต่อเรือเรือต้นแบบของเขามีชื่อว่าคาราเวลคาราเวลเป็นเรือที่ถูกขึ้นต้นแบบโดยโปรตุเกสจากนั้นสเปนนำเอาไปต่อเรือของพวกเขาต่อมาเรือคาราเวลครับเป็นรูปแบบของเรือที่ใช้ในการสำรวจรอบโลกมาแล้วในตอน Age of Discovery ที่เราไล่ถึงเรือเกือบทุกลำคือเรือคาราเวลเปรียบเสมือนกับ Space Shuttle หรือกระสวยอวกาศในยุคของเรานี่แหละครับคือมีความล้ำยุคเป็นอย่างสูงวิ่งได้รวดเร็วมากนอกจากนี้ครับเรือคาราเวลของสเปนนี้เคยถูกใช้ในการศึกกับออตโตมันในสงครามเวนิสออตโตมันครับที่ณเวลานั้นสเปนเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรกับเวนิสด้วยในปี1570ถือเป็นศึกที่พิสูจน์กลยุทธ์ของกองทัพเรือสเปนครับด้วยการใช้เรือคาราเวลขนทหารเดินเท้าเป็นจำนวนมากขึ้นบนเรือเพราะเชื่อว่าเมื่อเรือรบของตัวเองสามารถประชิดเรือรบข้าศึกจากนั้นใช้ทหารเดินเท้าซึ่งเป็นทหารบกขึ้นไปบนเรือคู่ต่อสู้จะสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้เยอะนี่เป็นกลยุทธ์ของกองทัพเรือในสเปนแต่กับอังกฤษไม่ใช่แบบนั้นครับอังกฤษสามารถเอาชนะกองเรือสเปนในครั้งนั้นได้ราบคาบครับสองสาเหตุด้วยกันเอาข้อแรกก่อนเลยนะครับเทคโนโลยีการต่อเรือรบของอังกฤษในเวลานั้นสเปนอาจจะไม่รู้การต่อเรือของอังกฤษในเวลานั้นเรียกกันว่า speed built galleon เราอาจจะได้ยินลองไปดูนะครับคำว่า galleon คือเรือที่ถูกพัฒนามาในยุคนั้นแบนกว่าแคบกว่าว่องไวกว่าปราดเปรียวกว่าดังนั้นเรือพวกนี้ครับเล็กและไม่สามารถบรรจุทหารเดินเท้าได้เยอะสิ่งที่พวกอังกฤษใส่เข้าไปคือปืนใหญ่ครับดังนั้นยิงปืนใหญ่เข้าใส่เรือรบของสเปนปืนใหญ่ในยุคนั้นเป็นแค่ลูกเหล็กนะครับไม่มีดินระเบิดนะครับแต่ยิงเข้าไปแล้วทำให้เรือซึ่งทำด้วยไม้ก็คือเรือคาราเวลของสเปนนั้นมีรูรั่วขึ้นได้ในที่สุดก็จะวิ่งช้าลงส่วนเรือของอังกฤษวิ่งเร็วกว่าทำให้เรือสเปนไม่สามารถที่จะขนกองกำลังขึ้นไปบนเรืออังกฤษได้เลยแต่ประการที่สองครับกองทัพเรือสเปนไม่ชินกับภูมิประเทศคลื่นลมโขดหินของทะเลอังกฤษครับท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะฝ่าด่านทะเลอังกฤษเข้าไปใกล้กับเรืออังกฤษหรือแม้กระทั่งเกาะอังกฤษได้อีกเลยในที่สุดในปี1588ครับสเปนมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกพ่ายแพ้ยุทธภูมิที่เรียกกันว่า Spanish Armada และณจุดนั้นครับก็คือ Sunset หรือว่าอาทิตย์อัสดงของจักรวรรดิสเปนในรัชสมัยของพระเจ้าเฟลิเป้ที่2และกลายเป็นรุ่งอรุณของ British Empire จักรวรรดิบริเตนที่เริ่มต้นกลายมาเป็นเจ้าโลกนับตั้งแต่ปี1588นั่นแหละครับในเวลานั้นไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ของสเปนนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์ประกาศนะครับเป็นรัฐเอกราชเป็นสาธารณรัฐออกจากราชอาณาจักรสเปนได้ในที่สุดเมื่อสิ้นสงครามอังกฤษกับสเปนครับอังกฤษเองเริ่มต้นสามารถในการข้ามแอตแลนติกไปครอบครองดินแดนใหม่ได้สะดวกมากขึ้นหลายท่านอาจจะตั้งคำถามครับว่าโลกนี้ยังมีสนธิสัญญาตอเดซิยัสที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเมื่อโปรตุเกสตกเป็นเมืองขึ้นของสหพันธ์ไอเบเรียสเปนพ่ายแพ้ต่อยุทธนาวีอาร์มาดาคำว่าสภาพบังคับครับ enforcement ของสนธิสัญญาตอเดซิยัสที่เดินหน้ามา96ปีก็เลยสิ้นสุดลงโดยพฤติไหนครับมีความหมายว่าอังกฤษมีกองเรือจะเข้าไปยึดพื้นที่ใดๆที่พวกเขาต้องการหากไม่มีใครต่อต้านนั่นคือเป็นพื้นที่ของเขามีความหมายว่าใครแข็งแกร่งกว่าก็มีสิทธิ์ในการเดินหน้าสำรวจและยึดครองดินแดนใหม่ๆได้เมื่ออังกฤษชนะสเปนได้อังกฤษก็ย่อมมีสิทธิ์ในการที่ส่งเรือรบไปสำรวจที่ไหนก็ได้ยึดดินแดนแห่งใดบนโลกนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน15ปีต่อมาครับ1603พระราชินีอลิซาเบธที่1เสด็จสวรรคตโดยไม่มีทายาท
แน่นอนครับว่าทายาทของราชบัลลังก์อังกฤษก็จะต้องเป็นโปรเตสแตนต์ดังนั้นครับทำให้กษัตริย์สกอตผู้มีเลือดของพระเจ้าเฮนรีที่7ก็คือพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ณเวลานั้นสกอตแลนด์ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นเอกราชได้รับเลือกให้มาสืบต่อราชสันตติวงศ์ราชบัลลังก์อังกฤษและกลายเป็นพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษครับจึงเป็นเจมส์ที่1แห่งอังกฤษและเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ในเวลาเดียวกันปกครองอังกฤษภายใต้ราชวงศ์ใหม่ที่มีชื่อว่าราชวงศ์สจ๊วตในปี1603เรื่องราวของราชวงศ์สจ๊วตเราเคยไล่เลียงไปแล้วนะครับแต่พอมีการผัดแผ่นดินครับบางครั้งก็จะมีการปรับเปลี่ยนขุนนางออกไปทั้งหมดแต่ครับบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเดินหน้านโยบายต่างประเทศและนโยบายอาณานิคมยังคงได้อยู่ต่อครับและท่านนั้นคือโรเบิร์ตเซซิล First Earl of Salisbury ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็น Secretary of State หรือนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่บาทหลวงโรเบิร์ตฮักลุยผู้มีนโยบายในการผลักดันให้อังกฤษเป็นสหราชอาณาจักรภายใต้ Union of the Crown ยังคงยึดมั่นนะครับในนโยบายการเดินหน้าครองแผ่นดินใหม่พื้นที่ใหม่บนโลกนี้ขยายอิทธิพลของอาณาจักรและศาสนาจักร Church of England ต่อไปถึงแม้อังกฤษเองจะมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นะครับสิ้นสุดราชวงศ์ทิวโดร์ด้วยพระราชินีอลิซาเบธที่1และการก้าวเข้ามานะครับเป็นรัฐาธิปัตย์ของอังกฤษภายใต้ Union of the Crown ของพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษและเจมส์ที่6ของสกอตแลนด์แต่นโยบายต่างประเทศและการเดินหน้าของสหราชอาณาจักรในการครอบครองดินแดนใหม่โดยเฉพาะยิ่งเลยในอเมริกานั้นไม่ได้สะดุดตามไปด้วยนะครับทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามปกติเพราะว่าเซอร์โรเบิร์ตเซซิลหรือ First Earl of Salisbury Secretary of State หรือว่านายกรัฐมนตรียังคงเป็นคนเดิมริชาร์ดฮาร์คลุยบาทหลวงที่มีนโยบายในการขยายอำนาจรวมถึงขยายบทบาทของ Church of England ไปยังดินแดนใหม่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากราชสำนักสจ๊วตต่อไปด้วยครับถ้าหากว่าอังกฤษปักหมุดบนอเมริกาเหนือได้จริงต้องบอกแบบนี้ครับว่าต้องให้เครดิตกับบาทหลวงฮักลุยจริงๆครับเพราะว่าตลอดชีวิตของแกอุทิศชีวิตเพื่อเรื่องนี้เขียนหนังสือสำคัญ3เล่มครับอันได้แก่ Divers Voyages Touching the Discoveries of America 1582เล่มนี้ครับอุทิศให้กับฟรานซิสวอลซิงแฮมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคสมัยของพระราชินีอลิซาเบธที่1เล่มที่2ครับ The Principle of Navigation Voyages and Traffics และเล่มที่3ครับ The Discoveries of English Nation ก็คือการค้นพบชาติของอังกฤษมีความหมายว่าการค้นพบชาติอังกฤษในดินแดนใหม่นั่นเองสำหรับนโยบายของราชวงศ์สจ๊วตภายใต้พระเจ้าเจมส์ที่1ของอังกฤษนะครับพระองค์ทรงมีนโยบายต่อเนื่องจากที่โรเบิร์ตเซซิลแล้วก็บาทหลวงฮักลุยเสนอครับแล้วก็มีพระบรมราชานุญาตให้เดินหน้ายึดครองแผ่นดินใหม่ในอเมริกาตอนเหนือซึ่งในเวลานั้นไม่มีอิทธิพลของสเปนเดิมต่อไปแล้วพื้นที่ที่พวกเขาไปปักหมุดครับคือพื้นที่ที่เป็นมรดกเวอร์จิเนียในปัจจุบันที่เรียกว่าเวอร์จิเนียหลายท่านคงรู้ครับเพราะเป็นการถวายพระเกียรติแก่ราชินีผู้ครองพรหมจรรย์หรือพระราชินีเอลิซาเบธนี่แหละครับและตั้งบริษัท2แห่งเพื่อรับหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ได้แก่ The London Company and The Plymouth Company ในปี1606 2บริษัทนี้ต่อมาถูกรวมกันแล้วเรียกว่า Virginia Company อันเป็นบริษัทซึ่งเป็นกิจการของรัฐภายใต้ราชวงศ์สจ๊วตในการกำกับดูแลอาณานิคมหรือว่า Colonial Administration นี่แหละครับในปลายปีนั้นเอง1606ครับนักล่าอาณานิคมของอังกฤษชุดแรกภายใต้บริษัท London Plymouth หรือ Virginia นี้ส่งเรือไป3ลำอันถือเป็นปฐมบทของการยึดครองดินแดนใหม่ที่ในเวลาต่อมาก็คือสหรัฐอเมริกาประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเรือ3ลำที่บริษัท London และ Plymouth ส่งไปมีชื่อดังต่อไปนี้ครับ Susan Constant ลำที่1 Discovery ลำที่2และ Godspeed ลำที่3ภายใต้การบัญชาการของ Christopher Newportสถานการณ์ตั้งถิ่นฐานแห่งแรกของชาวบริติชในพื้นที่แผ่นดินใหม่คืออเมริกาเหนือนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ที่แม่น้ำเจมส์ที่มีชื่อว่าเมืองเจมส์ทาวน์ที่ตั้งชื่อเจมส์ทาวน์คงไม่ต้องเดานะครับก็คือเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์นั่นแหละครับซึ่งในจุดนั้นก็เป็นการปักหมุดบอกให้รู้นะครับว่าณเวลานี้พระราชอำนาจของกษัตริย์อังกฤษได้แผ่ขยายไปที่ดินแดนใหม่กันแล้วซึ่งเวลานั้นเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพการแบ่งอำนาจโลกการแบ่งพื้นที่ของบรรดามหาอำนาจนะครับอเมริกาเหนือกลายเป็นพื้นที่ใหม่ของสหรัฐอเมริกาอเมริกาเหนือตอนไหนเป็นพื้นที่ที่พวกฝรั่งเศสครับเริ่มต้นไปตั้งสิ่งที่เรียกกันว่าลุยเซียนาก็คือพื้นที่ของพระเจ้าหลุยส์ในขณะที่อเมริกาใต้ครับเป็นพื้นที่ของสนธิสัญญาตอเดซิยาซึ่งมีเอาไว้แต่เดิมก็คือบราซิลก็เป็นของโปรตุเกสในขณะที่พื้นที่อื่นๆก็จะเป็นของสเปน
พูดง่ายๆมันคือการแบ่งเค้กดินแดนใหม่ของมหาอำนาจชาติตะวันตกโดยที่คนพื้นที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยแม้แต่น้อยครับการลงหลักปักฐานในดินแดนใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยแน่นอนครับมันเจอกับความท้าทายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นความกันดารที่ฆ่าชีวิตคนไปมหาศาลความขัดแย้งระหว่างคนอเมริกันพื้นเมืองนะครับกับคนอังกฤษถ้าหากว่าใครนะครับดูแอนิเมชันดิสนีย์เรื่องโพคาฮอนทัสที่เป็นเรื่องของหญิงชาวเผ่าพื้นเมืองถูกจับตัวไปแล้วถูกบังคับให้เข้ารับศีลจุ่มเป็นคริสเตียนนะครับจากนั้นสมรบกับ British Settlers หรือว่ากลุ่มผู้คนที่เป็นคนอังกฤษที่ไปลงหลักปักฐานในดินแดนใหม่ที่มีชื่อว่าจอร์จโรฟจนได้รับการยอมรับเป็นคนเมืองที่มีอารยธรรมหรือ Civilized Savage ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการลดแรงกดดันในช่วงแรกของการลงหลักปักฐานของอังกฤษในดินแดนใหม่ที่พวกเขาเรียกว่า British America ใครศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกันคงจะได้ยินนะครับ13 colonies หรือว่ารัฐที่เป็นอาณานิคม13แห่งครับของอังกฤษก็คือ13อาณานิคมที่ก็คือมลรัฐ13แห่งของสหรัฐอเมริกาที่ติดกับชายฝั่งแอตแลนติกแต่จริงๆแล้วกว่าที่จะเดินหน้าไปตรงนั้นได้ต้องไม่ลืมนะครับว่ามหาอำนาจอื่นเขาก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะหาดินแดนใหม่ในอเมริกาเหนือและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือสาธารณรัฐที่ปลดแอกตัวเองจากจักรวรรดิสเปนนั่นก็คือสาธารณรัฐดัตช์ที่มีนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ก็พุ่งเป้าไปสู่พื้นที่ดังกล่าวเช่นเดียวกันในกรอบเวลาเดียวกันกับที่บริเตนนั้นยึดครองพื้นที่แถวเวอร์จิเนีย3ปีถัดจากนั้นครับในปี1609ชาวดัตช์เดินเรือมาตั้งศูนย์กลางการค้าของพวกเขาที่แม่น้ำสำคัญของดินแดนใหม่ก็คือแม่น้ำฮัดสันแม่น้ำเดลาแวร์แม่น้ำคอนเนคทิคัตสถาปนาเมืองขึ้นใหม่ที่พวกเขาเรียกเมืองนั้นว่านิวเนเธอร์แลนด์ครับโดยสถาปนาเมืองหลวงศูนย์กลางอำนาจดินแดนใหม่ของพวกดัตช์ว่านิวอัมสเตอร์ดัมซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนของโลกที่มีชื่อว่านิวยอร์กว่าแต่ทำไมนะครับจากนิวอัมสเตอร์ดัมและกลายเป็นนิวยอร์กทำไมไม่เป็นนิวเจมส์นิวชาร์ลส์นิวเอ็ดเวิร์ดตามชื่อของกษัตริย์อังกฤษเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในปี1657ครับเนเธอร์แลนด์เดินหน้าขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ใหม่นะครับก็คือหุบเขาเดลาแวร์และตั้งพื้นที่ตรงนั้นตั้งชื่อใหม่ว่านิวสวีเดนอังกฤษเฝ้ามองการขยายอำนาจของพวกดัตช์ในดินแดนใหม่อย่างใกล้ชิดครับดัตช์เองก็ตระหนักดีว่าศัตรูของพวกเขาในการเดินหน้ายึดครองดินแดนใหม่ก็คือบริเตนที่มองเขาอยู่ในที่สุดในทศวรรษที่60ครับเกิดสงครามอังกฤษดัตช์บนหน้าน้ำยุโรปและปี1664ริชาร์ดนิโคลส์สามารถยึดครองนิวเนเธอร์แลนด์ได้ในที่สุดครับก่อนที่จะเผด็จศึกไล่พวกดัตช์ออกจากอเมริกาได้โดยสมบูรณ์ในอีก10ปีต่อมาถือเป็นการสิ้นสุดอิทธิพลดัตช์ในอเมริกาเหนือโดยสมบูรณ์แบบในกรอบเวลานั้นครับเชื้อพระวงศ์ผู้ได้รับมอบความรับผิดชอบในการดูแลอาณานิคมในอเมริกาเหนือบริเวณแม่น้ำเดลาแวร์เขตอิทธิพลเดิมของพวกดัตช์คือพระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ที่ดำรงพระยศเป็น Duke of York ด้วยความสำเร็จในการที่ยึดดินแดนที่เคยถูกดัตช์เรียกว่านิวอัมสเตอร์ดัมราชสำนักลอนดอนจึงขนานนามนะครับเมืองที่เป็น Crown Colony หรืออาณานิคมใหม่ตามพระอิสริยยศของพระราชวงศ์ที่นำทัพในการจัดการพื้นที่ตรงนั้นใหม่นั่นก็คือ Duke of Yorkดังนั้นนิวอัมสเตอร์ดัมจึงมีชื่อว่านิวยอร์กโดยมีเมืองหลักคือนิวยอร์กซิตี้และมอบพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเจอร์ซีย์ตะวันออกและเจอร์ซีย์ตะวันตกให้อยู่ภายใต้การดูแลของจอห์นเบเกอรี่และจอร์จคาร์เทเรตและรวม2พื้นนี้เรียกกันว่านิวเจอร์ซีย์ซึ่งหลังจากนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวในปี1702ครับสำหรับดิวค์ออฟยอร์กนั้นเป็นพระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2คงจำพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ได้นะครับเราเคยไล่เรียงกันไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เจ้าสำราญครับสำหรับพระเจ้าชาร์ลส์ที่2นั้นพระองค์ทรงเป็นโปรเตสแตนต์เชิร์ชออฟอิงแลนด์แต่พระอนุชาของพระองค์นั้นเป็นแคทอลิกครับดังนั้นพระเชษฐาคือพระเจ้าชาร์ลส์พี่ชายของพระองค์จะแต่งตั้งให้พระองค์นั้นเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อไปสืบบัลลังก์ต่อไปพระองค์จึงได้รับแรงต้านครับแต่ในที่สุดพระองค์ก็ครองราชต่อมาเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์สจ๊วตมีพระนามว่าพระเจ้าเจมส์ที่2แห่งอังกฤษและเจมส์ที่7แห่งสกอตแลนด์แล้วก็เป็นกษัตริย์แคทอลิกพระองค์สุดท้ายของอังกฤษสืบมาชีวิตของพระองค์ไม่ได้ราบรื่นนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แคทอลิกบนดินแดนโปรเตสแตนต์แต่ในแง่นโยบายการเดินหน้าในการครอบครองดินแดนใหม่อย่างแข็งแกร่งนั้นเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีเอ็ดมันด์แอนดรอสเป็นมือขวาในการขยายดินแดนในอาณานิคมใหม่ที่อเมริกาเหนือครับในปี1688ครับหลังจากที่พระองค์ครองราชได้3ปีพระองค์ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับพระชนกหรือพระเจ้าชาร์ลส์ที่1คือถูกโค่นบัลลังก์ในช่วงของ Glorious Revolution โดยพระเจ้าวิลเลียมออฟออเรนจ์กษัตริย์แห่งฮอลแลนด์
ผู้ปกครองบัลลังก์อังกฤษในเวลาต่อมาร่วมกับพระราชินีแมรี่แต่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแผ่นดินแต่นโยบายการยึดครองและสร้างเสถียรภาพอำนาจในดินแดนใหม่อเมริกาเหนือยังคงเดินหน้าต่อไปโดยทั้งสองพระองค์ครับสำหรับ British Empire นะครับถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่ชายฝั่งแอตแลนติกของทวีปใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษก็คือเจมส์ที่ของสกอตแลนด์นะครับที่เรียกกันว่าเวอร์จิเนียคอลอนีจากนั้นก็ถูกเรียกว่านิวอิงแลนด์จากนั้นขยายต่อมาเป็น13 colonies หรือว่า13อาณานิคมสืบมาจนกระทั่งปี1776ครับที่คนอเมริกันประกาศอิสรภาพจากจักรวรรดิบริเตน British Empireและกลายมาเป็น United States of America แต่คู่ขนานกันไปกับสิ่งที่ไล่เลียงมาเกี่ยวกับอิทธิพลของอังกฤษนะครับต้องไม่ลืมว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้รวมเข้ามาในเอพิโซดนี้คือการขยายอำนาจของจักรวรรดิฝรั่งเศสในอเมริกาเหนือพวกเขาก็เดินหน้าในการครอบครองดินแดนใหม่และครอบครองพื้นที่ในส่วนที่เรียกว่า Louisiana of France กินพื้นที่ประมาณ10กว่ารัฐของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันก่อนที่ในยุคของกงสุลใหญ่แห่งฝรั่งเศสที่มีชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตจะขายมันก็คือลุยเซียนาออฟฟรานซ์ให้กับสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีคนที่3คือโทมัสเจฟเฟอร์สันปัจจุบันครับสหรัฐอเมริกาคือมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นมาก่อนที่จะเดินหน้ามาสู่วันนี้เริ่มต้นจากความทะเยอทะยานของราชสำนักหลายแห่งในยุโรปความบ้าบิ่นของนักสำรวจและลูกเรือจำนวนมากการแข่งขันทางเทคโนโลยีและแน่นอนนะครับว่ามหาสงครามระหว่างฮับสบูร์กสเปนพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2กับราชินีผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระราชินีเอลิซาเบธที่1แห่งราชวงศ์ทิวดอร์มันคือสงครามที่เปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาลจวบจนวันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears